แอป YouTube อยากโพสวิดีโอลงในแอป YouTube อันนี้แอป YouTube แต่แอป YouTube นี่ก็แต่วิดีโอแต่วิดีโอที่อยู่ในเครื่องแต่อันนี้ก็วิดีโอที่อยู่ในเครื่องแตะเลือกแตะเลือกเนี่ยสไลด์เลื่อนมันก็จะมีชื่อคำอธิบายเนี่ยชื่อแตะลงไปหนึ่งครั้งเพื่อให้คีย์บอร์ดขึ้นมาแตะลงไปหนึ่งครั้งคีย์บอร์ดขึ้นมาทีนี้ก็พิมพ์ชื่อวิดีโอที่เราจะโพสอันนี้ใช้พูดก็ได้ใช้พูดแทนพิมพ์แต่ตัวพูดอย่างนี้ซุปดอกไม้แล้วแต่ตัววรรคแล้วแต่พูดอีกราคา30 บาทซุปดอกไม้ค่ะ10 บาทแล้วแต่พูดอีกกับข้าวเหนียวราคา10 บาทราคา10 บาทที่ร้านในซอยเรียบคลองโยงแยก1น่ากินโอเคอร่อยดีสบายแต่ตัวพูดเลยนะไม่ต้องพิมพ์เนี่ยมาแก้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะแต่กากบาทลบแค่เงาเอาลงแยกที่ร้านเช็คอีกทีเนี่ยที่ร้านในซอยเรียบคลองโยงแยก1น่ากินโอเคอะไรนี้กับข้าวเหนียวราคา10 บาทซื้อมาแล้วราคา10 บาทกับข้าวเหนียวเนี่ยสไลด์เลื่อนเช็คซุปดอกไม้ราคา30 บาทกับข้าวเหนียวราคา10 บาทนี่เป็นเลื่อนที่ร้านในซอยเรียบคลองโยงแยก1เป็นเลื่อนน่ากินโอเคอร่อยดีพอเช็คคิวที่เราจะโพสเสร็จมาแตะตัวนี้แตะส่งมันก็จะโพสเข้าไปในยูแอป YouTube แตะปุ๊บก็โพสเข้าไปแล้วเพื่อนก็ขึ้นอัปโหลดแล้ว 6% เหลือประมาณ17 วินาทีก็รอใน1 นาทีหรือประมาณ1 นาทีรอเกือบเสร็จแล้วเนี่ยอัพโหลดวิดีโอแล้ว 99% เสร็จแล้วนี่ก็มาแตะจุดเนี่ยแตะจุดแตะตัวเลือกเพิ่มจุดแตะเสร็จแล้วก็บันทึกไปยังเพลย์ลิสต์แตะเลือกบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์แล้วก็มาแตะเชฟนิดหน่อยแล้วก็มาแตะเสร็จสิ้นแล้วแตะดูที่ผมทีนี้ก็มาแตะตรงสามเหลี่ยมลงนะมันก็จะมีวันบอก9 มีนา2020วันเดือนปีที่โพส
โอเคเสร็จเรียบร้อยโพสแอป YouTube อยากโพสวิดีโอลงไปในแอป YouTube เสร็จแล้วอันนี้ก็ให้ดูอยากดังนะมีโซเชียลนะทำเองโอเคเสร็จเรียบร้อยแอป YouTube